ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งค่ะก็อยู่ในช่วงที่ปรับตัวเข้ากับเข้าหากับทีมแล้วก็ทั้งสภาพร่างกายตัวเองด้วยที่จะรีบกลับมาเข้าระบบกับทางทีมให้ได้ค่ะก็ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ประมาททีมอื่นแต่ว่าเราก็ทำของตัวเราแล้วก็ทำของทีมเราให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะก็เป็นความละเอียดของทีมปรับให้แบบเขาเรียกอะไรอะสไตล์การเล่นของทุกคนให้เข้ากันให้เป็นไปในทางรูปแบบเดียวกันทุกคนที่อยู่ในชุดที่เก็บตัวในครั้งนี้ค่ะแม่คะสภาพร่างกายในส่วนตัวเตยนะคะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องจากลีกอาชีพไปแล้วแล้วเราก็มาต่อเนื่องในระบบของทีมชาติแต่ที่กังวลก็คือเหมือนน่าจะเป็นการแบบความเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีแบบรุ่นน้องคนอื่นมาเข้าร่วมในทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความที่แบบมันต้องคุยกันแล้วก็ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะค่ะกังวลเรื่องนี้มากกว่าค่ะในส่วนตัวก็น่าจะเป็นจังหวะแล้วก็ทามมิ่งมากกว่าเพราะว่าอยู่นู่นเล่นกันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ได้เร็วเท่ากับของทีมชาตินะคะใช่ใช่แล้วพอมาเจอระบบของทีมชาติมันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ค่อยกังวลเลยก็เชื่อว่าทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกคนอะค่ะจะต้องทำหน้าที่ของแต่ละคนออกมาให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำทีมของเราให้ดีเพื่อที่จะไปลุยในซีเกมแล้วก็ในแมตช์ต่อไปค่ะก็ฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราในแมตช์ซีเกมที่จะถึงนะคะแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็จะนำผลงานที่ทำจากหลีกอาชีพมาต่อยอดกับทีมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะก็ยังไงก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยเลยนะคะก็คือแมตช์แรกเลยก็คือซีเกมที่จะถึงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายแมตช์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็ยาวมากๆนะคะยังไงก็ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันตลอดจบเลยนะคะ